กระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรื่องขอยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่ยื่นเรื่องยุบโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีเป็นเรื่องจริงและขอให้แก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้ารายเดือนมีราคาแพงมหาโหดอย่างที่เคยยื่นหนังสือร้องเรียนไว้ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา56และกฎหมายอื่นใดอย่างเคร่งครัดตามที่กระผมนายวัชระไพทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ได้ยื่นหนังสือกรณีค่าไฟฟ้ามหาโหดและคัดค้านการยุบเลิกโรงไฟฟ้าพลังแก๊สธรรมชาติขนาด 1,400 เมกะวัตต์ของสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานต่อนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคและได้ยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านต่อนายพีรพันธ์ที่บริเวณที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเขาหัวควายอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่านายพีรพันธ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีได้ถามผมว่าไปเอาข้อมูลบ้าๆมาจากไหนผมจึงขออนุญาตทำหนังสือกราบเรียนยืนยันข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นความจริงและสอดคล้องกับแถลงการของสหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรื่องขอให้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีกับคืนในแผน PDP 2024ถึง2ครั้งซึ่งสหภาพได้ออกแถลงการถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นข้อมูลบ้าๆแต่ประการใดและเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงที่กำลังจะมีการปล้นโรงไฟฟ้าไปจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอให้นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดำเนินการคือ 1. กำลังการผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องไปน้อยกว่าร้อยละ51ตามรัฐธรรมนูญแต่ปัจจุบันเหลือเพียงร้อยละ28และหากยุบเลิกโรงไฟฟ้าที่สุราษฎร์ธานีจะเหลือกำลังการผลิตเพียงร้อยละ17ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงานปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา56และกฎหมายอื่นๆอย่าได้ละเว้นเด็ดขาด2ภาคกระแสไฟฟ้าที่มีราคาแพงมหาศาลเกิดจากข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรมระหว่างรัฐกับเอกชนมีการจ่ายค่าพร้อมจ่ายให้กับเอกชนทั้งๆที่ไม่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆนำมาเก็บในค่า FT กับประชาชนทุกหลังคาเรือนทั่วประเทศสร้างความเดือดร้อนให้กับคนยากคนจนทั้งประเทศต้องแบกรับภาระเกินสมควรกว่าเหตุอย่างมีนัยยะสำคัญเท่ากับเป็นการปล้นประชาชนผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าหน้าบ้านทุกหลังคาเรือนใช่หรือไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา56วรรค3จึงขอให้รัฐมนตรีและกระทรวงพลังงานปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากได้ผลประการใดกรุณาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบภายใน15วันขออนุญาตยื่นผ่านคุณพันศักดิ์เจริญผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญคุณพันศักดิ์ได้พูดสักนิดครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนของความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับแล้ววันนี้คุณวัชระเพชรทองนะครับท่านเป็นอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็นำเสนอข้อเรียกร้องต่อฝ่ายบริหารคือฝ่ายการเมืองนะครับซึ่งดูปัญหาแล้วนะครับหลังจากท่านชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงก็จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานครับก็คงจะต้องนำเรียนในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพีรพันธ์ครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยครับต่อก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงก็คือกระทรวงพลังงานก็คงจะต้องรับทราบเรื่องนี้นะครับครับทางในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีเองซึ่งเป็นหน่วยงานกลางครับก็จะรับเรื่องของท่านแล้วก็เสนอผู้บัญชาตามลำดับชั้นแล้วก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณารับทราบตามประเด็นที่ท่านเสนอมาครับครับและผมยืนยันว่าไม่ใช่เป็นข้อมูลบ้าๆตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้พูดแต่ประการใดนะครับและได้ส่งหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีและท่านอาจารย์พีรพันธ์พร้อมกันนี้ขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับ